สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีคนรอคอยกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับในช่องนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถูกดัดแปลงมาจากมังงะสุดหลอกลวงแห่งปีที่มีหน้าปกแล้วก็ชื่อเรื่องอันสุดแสนจะหวานแหววว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่แต่ถ้าว่าเนื้อหาภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยความเป็นดราม่าแล้วก็ฉากอันสุดสยองของเหล่าบรรดาซอมบี้ที่บุกเข้ามาในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับและจับเด็กๆนั้นกินเป็นอาหารภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า School Life ครับภาพยนตร์เรื่อง School Life นะครับได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุรุมิครับเด็กสาวมัธยมสุดซุ่มซ่ามที่แอบหลงรักรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเธอกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอยู่แล้วเชียวครับแต่ทว่ากลับมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นภายในโรงเรียนซะก่อนภายหลังจากที่พวกคุรุมิแล้วก็เพื่อนๆของเธออย่างยูกิแล้วก็ริซังพร้อมกับคุณครูที่ปรึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแคมปิ้งกันที่ภายในโรงเรียนจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ซอมบี้บุกถล่มที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีครับและได้จัดการเหล่าเด็กๆคนอื่นและเปลี่ยนสภาพทั้งโรงเรียนให้กลายเป็นผู้ติดเชื้อครับคุรุมิและเพื่อนๆของเธอรอดชีวิตออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าขังตัวเองเอาไว้บนดาดฟ้าครับยูกิที่ทำใจรับกับการสูญเสียนี้ไม่ได้ถึงทำให้เธอเสียสติไปทั้งคุรุมิและลิซังจึงจำเป็นต้องประคับประคองชีวิตของทุกคนเพื่อให้รอดพ้นจากซอมบี้ไปในแต่ละวันและรอคอยความช่วยเหลือของทางการที่อาจจะมาถึงแต่แล้วทั้งน้ำและอาหารที่พวกเธอเตรียมมาเพื่อเข้าแคมป์ตั้งแต่แรกนั้นกำลังจะค่อยหมดลงไปอย่างช้าๆครับคุรุมิและลิซังจึงได้ตัดสินใจบุกฝ่าดงซอมบี้เข้าไปเพื่อหาอาหารที่อยู่ในครัวของโรงเรียนครับซึ่งที่นั่นทำให้เธอได้พบกับนาโอกิเด็กรุ่นน้องที่เอาชีวิตรอดอยู่ภายในครัวของโรงเรียนเพียงลำพังซึ่งเธอได้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆของเธอนั้นได้ตายไปหมดแล้วครับเพราะว่ามีซอมบี้จำนวนมากได้บุกเข้ามาเธอที่หวาดกลัวมากกว่าคนอื่นจึงทำได้เพียงแค่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆภายในครัวครับจนกระทั่งคุรุมิและลิซังเข้ามาจึงได้ช่วยพานาโอกิออกมาจากที่นั่นครับวันเวลาผ่านไปนะครับนาโอกิได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติในตัวของยูกิว่าเธอดูไม่ปกติเหมือนคนอื่นซึ่งคุรุมิได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูกินั้นเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงที่สุดในห้องเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่พวกซอมบี้บุกเข้ามาและได้ฆ่าทุกคนทำให้เธอนั้นทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับและสิ่งที่จิตใจและก็สมองของยูกิคิดในตอนนี้ก็คือการสร้างภาพหลอนว่าโรงเรียนของเรานั้นยังเป็นปกติดีครับยังคงมีครูที่ปรึกษายังมีเพื่อนๆมีชีวิตอยู่เพื่อกลบความกระทบกระเทือนภายในจิตใจของเธอเองครับซึ่งนั่นทำให้นาโอกิบอกกับพวกคุรุมิว่าควรจะทิ้งยูกิไปซะถ้าเกิดพวกเธออยากมีชีวิตรอดเพราะเธอรู้ดีว่าในอนาคตยูกินี่แหละจะเป็นตัวถ่วงทุกคนเอาไว้และทำให้ทุกคนต้องถึงที่ตายเหมือนตอนที่เพื่อนๆของเธอที่ถูกฆ่ากันภายในโรงอาหารเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ยอมทิ้งคนอ่อนแอไว้ข้างหลังครับลิซังได้ฟังดังนั้นก็รีบพูดขัดขึ้นมาเลยครับว่าใช่นาโอกิอาจจะเคยผ่านเรื่องเลวร้ายพวกนี้มาแต่พวกเราเองก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต่างกันกับเธอตอนนั้นพวกเราเองกำลังปลูกผักสวนครัวอยู่บนดาดฟ้าแต่แล้วก็มีเหล่าซอมบี้จากที่ไหนก็ไม่รู้บุกเข้ามาภายในโรงเรียนจากนั้นพวกมันก็เริ่มกัดกินเด็กๆคนอื่นๆและเริ่มแพร่กระจายเชื้อออกไปพวกเธอต้องทนเห็นเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักต้องตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรคนพวกนั้นได้เลยแม้แต่น้อยและทำได้เพียงแค่ขังตัวเองเอาไว้อยู่บนดาดฟ้าเท่านั้นซึ่งต่อมานะครับคุณครูที่ปรึกษาของพวกเธอที่มีชื่อว่าเมกุเนะได้พยายามประคับประคองจิตใจของพวกเด็กๆโดยการจัดตั้งชมรมเอาชีวิตรอดภายในโรงเรียนขึ้นมาครับเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการดูแลซึ่งกันและกันทั้งการหาเสบียงยังชีพจัดเตรียมอาหารและที่นอนพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของคนอื่นๆเธอได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอปกป้องลูกศิษย์ของเธอจนวินาทีสุดท้ายครับนาโอกิที่ได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าคนหนึ่งก็เป็นบ้าอีก2คนก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ฉันขอเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยู่รอความตายดีกว่าว่าแล้วนะครับนาโอกิจึงได้แอบหนีพวกคุรุมิออกไปจากโรงเรียนครับโดยมียูกิที่แอบฟังอยู่ได้เดินตามเธอไปด้วยซึ่งเธอได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้นาโอกินั้นเปลี่ยนใจครับแต่ถูกนาโอกิตะคอกใส่หน้าว่าเธอน่ะบ้าไปแล้วพวกเราทุกคนกำลังจะตายอยู่ที่นี่โรงเรียนก็ไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดเลยแม้แต่น้อยพูดไม่ทันขาดคำครับทั้งคู่ก็ต้องถูกรายล้อมด้วยบรรดาซอมบี้จำนวนมหาศาลทำให้ทั้งสองคนต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาของรถคันหนึ่งครับซึ่งนั่นทำให้นาโอกิหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนๆของเธอถูกฆ่าตายที่เธอสามารถเอาชีวิตรอดมาจากเหตุการณ์นั้นได้เพียงคนเดียวก็เพราะว่าเธอทิ้งเพื่อนๆของตัวเองให้กลายเป็นอาหารของซอมบี้นั่นเองครับแล้วหนีเอาชีวิตรอดมาเพียงลำพังขณะที่นาโอกิกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองครับคุรุมิและลิซังได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเธอเอาไว้และได้จัดการเคลียร์พื้นที่ให้พวกเธอเอาชีวิตรอดกลับไปที่โรงเรียนได้นาโอกิที่รู้สึกได้ว่าเพื่อนนั้นสำคัญขนาดไหนจึงได้ยอมเปิดใจรับพวกคุรุมิแล้วก็ขอเข้าร่วมกับชมรมด้วยอีกคนนึงครับซึ่งการเอาชีวิตรอดของพวกเธอนั้นก็ยังไม่ได้จบลงนะครับเด็กๆทุกคนได้ตัดสินใจครั้งสำคัญครับที่จะบุกเข้าไปยังโรงเก็บของภายในโรงเรียนครับซึ่งที่นั่นคือแหล่งความหวังสุดท้ายของทั้งน้ำแล้วก็อาหารคุรุมิและนาโอกิได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าซอมบี้เพื่อกุยทางให้เพื่อนๆคนอื่นๆเข้าไปยังที่นั่นได้สำเร็จในตอนนี้พวกเธอทั้ง4คนได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครับทุกคนเริ่มทำใจยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้แล้วครับพวกเรามีทั้งน้ำและอาหารอีกทั้งยังมีผักที่ปลูกหมุนเวียนเอาไว้กินตลอดทั้งปีแต่ความฝันมักจะอยู่ได้ไม่นานเสมอครับเพราะในที่สุดเหล่าบรรดาซอมบี้ที่พวกเธอขังมันเอาไว้ก็ต่างพากันทยอยหลุดเข้ามาภายในโรงเรียนแห่งนี้จนนับไม่ถ้วนทำให้พวกเด็กๆทุกคนต้องตกอยู่ในสถานการณ์คับขันอีกครั้งนึงครับโดยที่คุรุมิกับยูกิถูกแยกออกไปอีกทางส่วนลิซังและก็นาโอกิก็ต้องหาหนทางเอาชีวิตรอดไปทางอื่นครับ
ทั้งคู่วิ่งหนียังไม่คิดชีวิตจนตัวเองต้องไปติดอยู่ในห้องเรียนห้องนึงครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีจำนวนซอมบี้มหาศาลพยายามที่จะบุกพังประตูเข้ามาภาพได้ตัดกลับมาที่ฝ้าของคุรุมิบ้างครับที่ต้องแยกกับยูกิไปคนละทางเธอได้หนีเอาชีวิตรอดขึ้นมาบนดาดฟ้าของโรงเรียนโดยมีซอมบี้จำนวนหนึ่งครับไล่ตามเธอมาที่ด้านบนใจหนึ่งนะครับคุรุมิก็คิดอยากจะตายเพื่อให้ฝันร้ายนี้มันจบลงไปสักทีครับแต่อีกใจนึงเธอก็คิดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อคนอื่นๆว่าแล้วนะครับคุรุมิก็ตัดสินใจที่จะเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งนึงครับและได้ต่อสู้ฝ่าฟันกลับลงไปเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนๆคนอื่นๆของเธอทั้งหมดได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงครับแต่ทว่ามีเพียงยูกิคนเดียวครับที่หายตัวไปทุกคนจึงได้ช่วยกันออกตามหาตัวยูกิอีกครั้งนึงครับก่อนที่จะพบว่าเธอกำลังยืนอยู่กับคุณครูที่ปรึกษาอย่างเมกุเนะที่ตอนนี้นะครับเธอได้กลายเป็นซอมบี้ไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือชีวิตของยูกิก่อนที่เธอจะถูกคุณครูของเธอกัดแต่ยูกิกลับบอกว่าไม่ต้องกลัวก่อนที่จะชี้ไปที่เชือกเส้นนึงที่ถูกมัดร่างของคุณครูเมกุเนะเอาไว้ซึ่งเธอนะครับได้ใช้สติสัมปชัญญะเฮือกสุดท้ายของตัวเองครับมัดตัวเองเอาไว้กับโต๊ะที่ทำงานเพื่อไม่ให้หลุดออกไปกัดกินเหล่าบรรดาเด็กทุกคนที่เห็นภาพนั้นก็ได้แต่หลั่งน้ำตาออกมาเพื่อชื่นชมในความเป็นคุณครูของเมกุเนะจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่พวกเธอนั้นจะช่วยปลดปล่อยคุณครูของพวกเธอไปตลอดกาลครับยูกิที่เห็นภาพดังนั้นแล้วจึงได้เรียกสติของตัวเองกลับคืนมาครับเธอเข้าใจทุกอย่างดีแล้วครับว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นพวกเธอทั้ง4คนได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงและได้ตัดสินใจที่จะหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้เพื่อไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกและได้ขอประกาศจบการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่อง School Life ครับต้องเรียกได้ว่าในตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้เล่นเอาบ่อน้ำตาน้อยๆของผมเนี่ยแตกซึมไปเลยครับมันเหมือนกับเรียกได้ว่าโคตรดีแล้วก็โคตรประทับใจแบบสุดๆครับถึงแม้ตัวหนังจะสร้างมาจากมังงะนะครับที่ไม่ว่าจะสร้างมากี่เรื่องกี่ภาคเนี่ยคนก็กล่นด่าสาปแช่งกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่กับภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ใช่เลยครับตัวหนังได้ถ่ายทอดเรื่องราวของมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆดูไปก็อินไปครับว่าพวกเด็กๆนั้นจะเอาชีวิตรอดไปได้ยังไงในแต่ละวันครับพวกเธอแต่ละคนครับต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่มีให้หยุดพักหายใจครับแต่ทุกคนก็สามารถต่อสู้แล้วก็เอาชีวิตรอดมาได้ครับจวบจนวันพิธีจบการศึกษาของพวกเธอต้องเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง School Life ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้หาหนังแปลกๆหนังหายากมาให้เราดูกันได้เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ